สวัสดีครับโจฮักแดสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอาเจียนเป็นเลือดโอ้เป็นยังไงท่านผู้ชมก็คือคอเล่าข่าวนี้ก็ต้องฟังนะครับคอเล่าข่าวคอเล่านี้แหละต้องฟังกันว่าจริงๆแล้วเล่าข่าวเนี่ยเป็นอะไรที่บาดลึกนะครับในกระเพาะลำไส้ของเราแล้วทำให้ลำไส้ของเราเป็นแผลนะท่านผู้ชมและก็พอเป็นแผลแล้วเนี่ยเราก็จะมีการนะครับเพราะว่ามันทำให้กระเพาะของเราลำไส้ของเราเกิดการระคายเคืองท่านผู้ชมคอเล่าเนี่ยต้องฟังนะครับเวลาเรากินลงไปมันจะบาดลึกแล้วก็ทำให้กระเพาะอาหารของเราเป็นแผลเพราะว่าทำให้เกิดการระคายเคืองนะครับพอเป็นแผลแล้วท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเรานะครับก็คือนะครับมันก็จะทำให้เราอาเจียนเป็นเลือดนะครับบางคนถึงขนาดออกมาเป็นลิ่มๆเลยเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะครับในการที่เราจะมาแก้อาการเป็นเลือดนะครับคอเล่าเนี่ยแบบโอ้คอเล่าขาวท่านผู้ชมโค้งเลยนะครับก็คือไม่ได้เป๊กนะถ้าเป๊กแล้วกินเป็นยาแบบหูเป็นขวดเงี้ยอย่างพี่ชายผมเนี่ยโอ้เมาก็ท่านผู้ชมเมาบอกแล้วก็ไม่เชื่อนะครับแล้วทีนี้ยังไงรู้เปล่านะครับพอเราอาเจียนเป็นเลือดเนี่ยเราจะใช้สมุนไพรที่ในการที่จะมาบำบัดสำหรับคอเล่าขาวท่านผู้ชมก็คือเราจะทำอย่างไรนะครับสมุนไพรที่เราจะมาเรียนรู้กันและก็ทำความเข้าใจกันเลยวันนี้สำหรับคอเล่าขาวสมุนไพรหนุมานประสานกายท่านผู้ชมวิธีการกินการใช้เนี่ยท่านผู้ชมเราจะทำอย่างไรเราก็จะเอาใบย่อยๆของสมุนไพรหนุมานประสานกายเพราะว่าใบหนุมานประสานกายเนี่ยช่อหนึ่งมันจะมีประมาณ 8-9 ใบนะครับก็แล้วแต่ว่าสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เราจะเอา12ใบย่อยนะครับเอา12ใบย่อยเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตำหรือปั่นนะครับหรือคั้นก็ได้ผสมกับน้ำให้ได้ประมาณนะครับ2ถ้วยหรือประมาณ 2-3 แก้วนะครับเราพอได้แล้วนะท่านผู้ชมเราก็จะกินนะครับหลังอาหารตอนเช้าและหลังอาหารตอนเย็นนะครับวันหนึ่ง2ครั้งนะท่านผู้ชมทำประมาณ 3-5 วันนะครับอาการไอเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันก็จะมีการไอออกมาแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดเพราะว่าคอเล่าขาวนี่แหละกงเล่าขาวเข้าไปนะครับไม่ได้กินเป็นเป๊กทีนี้เนี่ยท่านผู้ชมกินยังไงก็คือตอนเช้านะครับ1แก้วหลังอาหารตอนเย็น1แก้วหลังอาหารหรือนะครับประมาณเอาตอนเช้า1ถ้วยนะครับตอนเย็น1ถ้วยหลังอาหารก็ได้นะครับอาการเป็นเลือดของท่าน 3-5 วันนะครับก็จะหายไปนะครับเพราะว่ามันจะไปสมานแผลเกี่ยวกับลำไส้ของท่านนะครับเพราะว่าเหล้าขาวไปทำการระคายเคืองกับพ่ออาหารของเราทำให้เป็นแผลคอเหล้าขาวต้องฟังช่างงัดนักแหล่เลยล่ะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามในการใช้สมุนไพรกงเหล้าขาวนะท่านผู้ชมในการที่จะมาบำบัดอาเจียนเป็นเลือดของคนที่กินแอลกอฮอล์เหล้าขาวบ่อยๆท่านผู้ชมเพราะว่าทำให้กระเพาะอาหารของเราเนี่ยเกิดเป็นแผลขึ้นมาทำให้ระคายเคืองนะครับกินนานๆก็นะครับโอ้ลำไส้ก็ไปทุกอย่างก็ไปท่านผู้ชมตับไตไส้พุงไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคอเล่าขาวต้องฟังนะครับด้วยการใช้สมุนไพรใบหนุมานประสานกายนะครับในการที่เราบะตำหรือคั้นนะครับก็ให้ได้ประมาณถ้วยหนึ่งนะครับหรือ2ถ้วยสำหรับกินตอนเช้าตอนเย็นหรือให้ได้ประมาณสัก2แก้วเช้าเย็นนะครับก็จะหายไปนะครับลำไส้เป็นแผลอาเจียนเป็นเลือดชะงัดนักแหล่